ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านสนิกรันทีเฮสหรือสนิเกอร์แอนด์รันนิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าวิ่งนะครับตัว Nike นะครับ Vaporfly 4% Flyknit นะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดด้วยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูกันดีกว่าครับตัวนี้เป็น Ikiden Pack นะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับตัว Ikiden Pack เนี่ยเราก็รีวิวกันไปหลายรุ่นแล้วนะฮะวันนี้เอาตัว 4% มารีวิวกันให้ดูนะครับนะฮะก็จะเหมือน 4% ออริจินอลทั่วไปนะครับนะฮะจะต่างกันตรงที่สีรองเท้านะครับสีรองเท้าก็จะเอกลักษณ์ก็คือนะครับธงเนี่ยเปลี่ยนมาจากธงชาติญี่ปุ่นนะครับก็มีสีขาวนะครับสีแดงนะครับสีแดงแล้วก็มีสีกรมท่าสีกรมท่าเนี่ยบางคนถามเอ๊ะทำไมมันเป็นสีของสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำสีกรมท่านะครับทำผ้ายีนเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นสีผ้ายีนที่สวยที่สุดในโลกนะครับนะฮะก็เลยเอามาเป็นสัญลักษณ์เลยนะครับก็ไม่เชิงสัญลักษณ์หรอกก็เป็นสีแบบสีประจำชาติอะไรเงี้ยเราจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเนี่ยจะทำสีกรมท่าซะเยอะนะครับซะเยอะถ้าเป็นลิมิเต็ดอะไรเงี้ยฮะตัวนี้ควรใส่เผื่อ 0.5 นะครับหรือใครเท้าบานใส่เผื่อ1นะฮะด้านในก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าตัวออริจินอลก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะผมก็ไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรนะครับนะฮะพื้น 4% นะครับอีกเดนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับอินโซเขาก็จะมีลายเหมือนกับเป็นทางวิ่งนะฮะก็เป็นรูปภูเขาฟูจินะครับอินโซก็จะมีลายด้วยนะสวยมากนะอินโซเขาลายเขานะครับตัวนี้ใครอยากเก็บต้องรีบเก็บนะเพราะว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็จะไม่มีละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักวิ่งก็ไม่มีรองเท้าคู่เดียวแล้วนะครับนะฮะนะครับก็เป็นทั้งวิ่งแล้วก็แฟชั่นด้วยนะครับตอนนี้นะฮะใครสนใจก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสนิกรัน TH นะครับหรือ Sneaker Running Thailand นะครับวันนี้เราขอจบการรีวิวนะครับ Nike Vaporfly 4% Flyknit นะครับเป็น Ikiden Pack นะครับเป็น Limited Edition ของญี่ปุ่นนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ